ในช่วงกลางอุปรมาเทวีมาภาราณนันท์โรท่านผู้ชมทุกท่านนะครับท่าน
เจ้าว่าท่านสมภูรอดาท่านนะครับนำเรียนนะครับสรรเสริญท่านโอพระเมธกองหน้านะครับอดีตท่านทำงานที่มหาวิทยาลัยว่าการกระทรวงกลาโหมท่านรองผู้การนะครับท่านหัวหน้าแผนการโดยรวมท่านทีรองไปท่านทีลาเลิศสลายพ่อแม่น้องสาธุชนบูรณ์เจ้าภาพผู้ใจดีเศรษฐีเป็นเลขของท่านในวันนี้ท่านว่าสัพพีข้ามมหาสารย่อมบัวแอ่ไปให้เกิดผลสร้างยาบาลานี้ให้กับตนเกิดความโผล่กับจิตใจได้พึ่งพาบัดนี้ท่านปัญหาทุกอย่างในทุกทีนำโดยท่านคนโผล่คนที่มองหน้าในปัญหาเรื่องของนานาได้พบกับเบอร์ที่พยายามวัดเบอร์มหาสารเบอร์ปริยัติวัดโอกาสนะครับเวลา3นาทีท่านใดอยากจะร่วมสร้างความดีเป็นต้นต้นเป็นต้นในการสร้างงามความดีพ่อพาของการนำไปไม่มากนะครับทางอะไรไปต้องเดินทางไปสวรรค์เกศนะครับไปเมืองสูงจังหวัดเกศขอการสร้างบารมีในยอดนะครับผู้ใดอยากเกศจะบอกนะครับเรียนเชิญท่านประธานท่านนั่งดูเป็นประธานนะครับวันนี้เศรษฐีใจบุญต้นของพระศาสนาขอการมีเวลาแค่สามเพราะว่าด้วยสัญลักษณ์ตัวเอกนะครับประเทศไทยวันนี้แป้งสีขาวพาสิ่งนั้นขึ้นหัวข้อบารมีนั่นคือไฟสีบารมีสุดยอดนะครับขอการเดินทางเป็นท่านเจ้าคุณสาธารณะครับขอการประทานนะครับขอการทำเงินเพื่อน้องท่านคุณสาวันนั้นแล้วก็พาเพื่อเดินทางไปสวรรค์ในเขตต่อนะครับไปที่เขตเรานะครับคุณประมาณใหญ่ว่าเราตลาดกันหน่อยนะจะให้ว่าจะเริ่มที่ทางโน้นแต่ว่าทำที่นี่ก่อนเสร็จนะครับตอนนี้ท่านประเดชพระคุณท่านพญานวิเศษท่านประธานสงฆ์เรื่องท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ได้พนามีเมตตามาที่โบสถ์เทวดามันจะได้ได้ก็มีที่จะได้ที่นี่เนี่ยตรงนี้นี่ลาวานเสร็จแล้วลาวานเรื่องของพี่เนี่ยไปไหว้กันสิพญานวิเศษเนี่ยครับเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมยุทธ์ครับแล้วก็ท่านคนโบบารมีความน่าครับประธานคารวาสนะครับฝ่ายคารวาสท่านก็เป็นอดีตที่ปรึกษาคณะทำงานท่านรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับตอนนี้ก็พิธีเราได้เริ่มแล้วนะครับก็กราบนิมนต์พระคุณเจ้านะครับได้เจริญชัยมงคลคาถานะครับปีพาดเรานะครับโหมโรงเลยนะครับท่านพลโทปารมีป้อมนาคนะครับแล้วก็ท่านพญานวิเศษก็กำลังปักไม้มงคลนะครับไม้มงคล9เล่มนะครับก็กำลังปักนะครับ4ทิศ4มุมนะครับหลังจากนั้นก็จะได้วางอิฐเงินอิฐทองนะครับวางอิฐเงินอิฐทองต่อจากอิฐเงินทองก็จะได้วางแผ่นศิลาฤกษ์นะครับครบแล้วนะครับท่านพันเอกธรรมวัฒน์นะครับท่านก็เป็นรองผู้อำนวยการหน่วยเฉพาะกิจที่3ท่านก็ให้เกียรตินะครับแล้ววันนี้หัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอระดับท้องถิ่นท้องที่นะครับก็มากันพร้อมหน้ากันนะครับทุกภาคส่วนเลยนะครับครับตอนนี้นะครับท่านปลัดอำเภอนะครับท่านก็มานะครับมีท่านพันโทปารมินนะครับป้อมนาคนะครับท่านก็อยู่เป็นคณะทำงานฝ่ายกิจการพลเรือนนะครับวันนี้ก็ทั้งคุณพ่อแล้วก็บุตรชายก็เป็นผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในพระบวรพระพุทธศาสนาท่านก็ได้มาอุปถัมภ์เป็นผู้อุปถัมภ์วัดวาอารามนะครับทั่วประเทศนั่นแหละแล้วก็นะที่โดยเฉพาะที่วัดป่าพรานเพชรแห่งนี้นะครับทั้งคุณจีรไลไทยพุทธวงศ์นะครับนี่ก็เป็นทหารพอดีที่ใจบุญเศรษฐีใจบุญนะครับได้มาเป็นเจ้าภาพในการสร้างนะครับบวรพระพุทธศาสนานะครับด้วยความเลื่อมใสศรัทธายิ่งนะครับตอนนี้ก็ท่านผู้มีเกียรติก็กำลังปักไม้มงคลนะครับปักจนหมดนะครับเตรียมไว้เท่าไหร่ก็ปักจนหมดนะครับเพราะว่าพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็ได้กำหนดเป็นนามเป็นชื่อไว้เป็นเบื้องต้นว่าใจดีไว้ก่อนเบื้องต้นนะครับ
ำงานพิเศษเดี๋ยวบริวารพูดกันยานพิเศษนะครับก้าวนะจังหวัดศรีสะเกษนำมายุ่งนะครับท่านก็ได้วางแผ่นอิฐเงินอิฐทองนะครับท่านคนโทบารมีนะครับประธานฝ่ายคารวะก็เอาวางอัดมานะครับต่อไปก็นะครับท่านรองผู้กำกับหน่วยเฉพาะกิจที่3นะครับท่านพันเอกโหมวัฒน์สว่างวิทย์นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับแล้วก็ท่านปลัดอำเภอนะครับท่านนายกไหนล่ะนายกสอนสิรินะครับนายกขอเรียนเชิญครับปลัดอำเภอภูสิงห์ท่านนายกมงคลนันท์ท่านกำนันท่านกำนันวิเชียรเรียนนองนะครับท่านประธานอบต.เชิญเลยครับท่านผู้บวชเชิญครับของเรานะครับตัวแทนจากหน่วยทหารพรานหน่วยนี้ก็มาทุกหน่วยเลยพื้นที่นะครับกำลังพลในพื้นที่เรานะครับมีอย่างคุณมีมงคลนะครับเหมือนเมืองไทยแล้วไม่ก็จะมีอย่างความจะเป็นมงคลยิ่งครับท่านนำมาได้เรียบร้อยแล้วครับก็ได้นำแผ่นเชิญเชิญนะเชิญเชิญนักการเชิญเชิญเชิญนักประกันไหนประกันนะประกันประกันครับดับท่านประกันตัวระเบียบครับท่านประกันครับท่านท่านรองผู้การครับก็จะได้มาวางโดยรอบแผ่นศิลาฤกษ์นะครับพร้อมหน้าพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดป่าเขาพลานเพชรและพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานต่อประสบนิกรชาวไทยมายาวนานนับเนื่องแต่เสด็จเถลิงทรงราชสมบัติระยะเวลา70ปีที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาพระเจ้าทั้งหลายจะเจริญรอยตาม
พระยุคลบาทสืบสานพระราชปณิธานที่จะรักษาเอกราชอธิปไตยความสมบูรณ์พูนสุขและความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองตลอดจนแบบตามพระบรมราชวาทพระราชดำรัสที่องค์เคยประทานจังหวัดศรีสะเกษร่วมกันร้องเพลงสนับสนุนรัฐบาลนี้นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิโพธิยังปิสารนังคัจฉามิโพธิยังปิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนัง